ธีประกาศนียบัตรตั้งตั้งประจักษ์อธิกาวัดครูสดสดำครูสดเฉวงวัดคลองปะปงหนึ่งสรังประสกุลวิริสถิตในขนมสระตะเผาเนียประทังไงตีมาเผยขายกะกระดาษชนะปีปอนมาเผยในวัดคลองปะปงสถิตในขนมสระตะเผาขายกบปงฉนังมีนประรูปิธีประกาศนียบัตรตั้งตั้งประจักษ์อธิกาวัดครูสดสดำครูสดเฉวงนังสรังเปรศกุลวิริสถิตขนงสรกตะพงขัดกำปงฉนังกรมเปรอัฐบดีเพียบเปรศไรทอมันเยียนสกแทนเปรศเมก้นขัดกำปงฉนังนังโลกสาวสงูนเสร็จละอนุประเทียนมันตีทอมักกะนังสลักขัดกำปงฉนังอาญาโทแดนได้นังปดบริษัทจำนวนเชิงวัดเจ้าร่วมของได้เปรศก้าวสลับปัญญาวพรสละเปรศอนุก้นสรกตะพงบ้านอันระบบคณะสังพุทธศาสนากัมพูชีประกาศนโยบายตระบ้านแต่งตั้งปิฆโขมือนราวินเจียประชาอธิการวัดคลองปโป้งนังปิฆโขต่อยืนเจียประครูสดดำนังปิฆโขวมเลยเจียครูสดเฉวงวัดคลองปโป้งสลดตะพงบนตัวหม้อสไรทอมันเงี้ยนสกแทนบ้านประกอบประกาศนโยบายแต่งตั้งประชาอธิการวัดครูสดดำครูสดเฉวงวัดคลองปโป้งรุ่ยหม้อประสไรทอมันเงี้ยนสกแทนเปรมิกุลไทน์บ้านเมียนสังในกาแถกาประกาศดอดำไนดอมันตรายสังเนียเปนี้คือดำใบบำเพ็ญอัยบ้านดำรายการในรัชนาสมปวันในกากรุกร้องกาดักนอมภายในปุตตศาสนานั่งดำใบก่อสร้างอภิวัตสมัตพอลเนียเนียขนงวอนอัยกันแต่ตัวบ้านสมัตพอลทำไมทำไมแถมเตียนปุตตจักรนังอนาจักรสำคัญตรายประเทศบ้านในเปรตทวสามกีทวะนั่งก่อสร้างอภิวัตวิสัยพระพุทธศาสนาได้เชื่อศาสนาหรือบารอดเปรศไรทอมเงียนสกแทนเปรศเมกุลแพทย์บานเมียนสองได้กล้าบรรทออแทนวัดอารามวัดอารามจิตติจมรกอบรมอรยทวะรับปศบริษัทอยู่เวจนได้เชื่อตุ้มเป๊สนองฤษีนั่งจีเอาการล้อนองแก้รูปรวมเขี้ยนำใบไทยได้สักกาเปียสกสวัตเพียบเสกได้สกสารสังคมจีนได้ประกันยอดพระปศอวัตជាប្រតិបបំភ្លឺផ្លូវក្នុងការអប់រំសិលធម៌ចរិយាធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសពនឹងទស្សនៈដែលថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាកម្លាំងដឹកនាំចរិយាធម៌សង្គមក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាគ្រួសារនិងសង្គមជាតិលោកសៅស្ងួនសិលាបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នាជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដូចនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសៅស្ងួនសិលាក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ព្រះចៅអធិការនិងគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំដែលទើបនឹងតែងតាំងថ្មីត្រូវសហការសាមគ្គីជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការឲ្យបានល្អគឺត្រូវប្រតិបត្តិតាមទូនាទីភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើបានកំណត់លោកសៅស្ងួនសិលាបានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្តចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តទៀតនិងធ្វើអនាម័យជាប់ជាប្រចាំដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការបង្ការការកាពីនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យកើតក្នុងគ្រួសារនឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងសូមបងប្អូនចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអប់រំកូនចៅឲ្យខិតខំរៀនសូត្រជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមនិងបង្កើនមុខរបរចំណូលប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសចូលរួមបង្កបង្កើនផលឲ្យបានទាន់រដូវនិងរួមគ្នាថា